ก่อนปิดบ้านช่วยป้องกันอัคคีภัยท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอค่ะขวัญเอ่ยขวัญเรือนอย่าแช่อย่าเชื่อนเบือนบิดหมายเหตุรียอดรักรักสลักใจฝังไว้ในดวงฤดีตัวพี่นี้บริสุทธิ์หัวใจผ่องผุดไม่มีรักพี่เห็นใจพี่บางเกิดยอดที่ว่าเห็นใจพี่บางเกิดยอดที่ว่าเมียพี่ไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีขวัญเอ่ยขวัญตาโปรดเวทนาคนซื่อบางทียอดรักขอสมัครของนวลน้องจงเชื่อว่าดีตัวพี่นี้ยังเป็นโสดเนื้อหนังก็สดไม่มัวมองสีที่รักตัวเจ้าเท่าดวงชีวาที่รักตัวเจ้าเท่าดวงที่ว่าเมียพี่ไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีขวัญเอ่ยขวัญใจบ้านพี่ไม่ไกลอยู่ใกล้แค่นี้ยอดรักรักจนท่วมสูงพุ่มพวงที่แสนพักดีตัวพี่นี้ยอมเป็นทาสขอปรนนิบัติแม่มารสีรับรักพี่หน่อยเถิดเจ้าแก้วตารับรักพี่หน่อยเจ้าแก้วตาเมียพี่ไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งปอพอ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาโดยประมาณนั้นนะครับกับผมผู้ดำเนินรายการนะครับอลงกรณ์เข็มหทัยกุลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแน่นอนครับมากับฝนอีกแล้วนะครับหลังจากที่สักอาทิตย์ก่อนนะฮะยังไม่เกิน10 วันเลยใช่ไหมครับพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะครับก็เรียกว่าทำให้ประเทศไทยเรานั้นมีความวิตกกังวลอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่พายุโนอึนนี้พาดผ่านประเทศไทยโดยเฉพาะทางแถบภาคอีสานบ้านเฮานะครับครับผมก็ได้รับผลกระทบนะครับเต็มๆนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับอิทธิพลจากพายุโนอึนเราก็อาจจะโดนแค่อิทธิพลหรือหางของพายุนี่ขนาดหางของพายุนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับเป็น100 มิลลิเมตรเลยทีเดียวและก็ต้องเฝ้าระวังนะครับสภาวะที่จะต้องติดตามมานั่นก็คื
น้ำท่วมหรืออุทกภัยนะครับหลังจากที่สักต้นเดือนสิงหาใช่ไหมครับถึงกลางเดือนสิงหามีน้ำท่วมที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดสุโขทัยและก็จังหวัดเชียงรายนะครับในบางจุดโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยแพร่น่านท่วมหนักมากนะครับแล้วก็จากนั้นมาไม่อีกกี่สัปดาห์นะครับก็มีพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะครับที่พาดผ่านมาทางเอเชียของเรานะครับก็เรียกว่าเล่นงาน ประเทศเพื่อนบ้านของเราสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วก็นับเป็นมูลค่าตัวเงินนี้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับส่วนทางภาคอีสานของเราที่เราคิดว่าน่าจะอ่วมอรทัยนะครับโดนเยอะแต่ก็ปรากฏว่าเดชบุญนะครับที่ไม่หนักหนาสาหัสนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของพายุจะไม่พูดถึงที่มาที่ไปของพายุก็กระไรดูนะครับแต่เดี๋ยวสักช่วงที่2ของรายการกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาแจงเรื่องของพายุนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพายุมีกี่ประเภทนะครับเรียกตามลักษณะภูมิศาสตร์เช่นไรนะครับมีความเร็วลมเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเรียกว่าพายุชนิดนั้นๆนะครับเดี๋ยวช่วงที่2นะครับเอาช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักมานะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับแล้วถ้าจำกันไม่ผิดเสาร์นะครับศุกร์พฤหัสแล้วก็วันพุธไล่หลังไปนะครับมันก็แหลงใช่เลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับสังเกตไหมครับที่แรกทำท่าว่าจะหนักหนานะครับมีสภาวะฝนตกหนักมากหลังจากเข้าสู่ห้วงสักวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับก็โหแดดร้อนนะครับยังกับเผาผีครับท่านโทษครับท่านผู้ฟังครับร้อนจริงๆนะครับมันเรียกว่าฝนฟ้าที่ช่างเอาใจยากเหลือเกินนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดินน้ำลมไฟเราเป็นมนุษย์นะครับผู้อาศัยอยู่พื้นพิภพนะครับก็ต้องมีการเตรียมพร้อมป้องกันรับมือกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเรามาดูการเตรียมพร้อมการรับมืออุทกภัยก่อนนะครับ ปลอดภัยยามน้ำท่วมแน่นอนนะครับในช่วงหน้าฝนนี้แน่นอนครับท่านผู้ฟังครับหลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะครับในจังหวัดตรังมีหลายรูปแบบนะครับทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งทางรายการลูกทุ่งปภ.โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็มีข้อแนะนำนะครับในการเตรียมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยนะครับมีอยู่4วิธีครับเอาแค่4วิธีที่เป็นหลักๆนี้ก่อนนะครับ4วิธีเตรียมพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย1เลยนะครับติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่นะครับทั้งจากพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานอื่นใดก็ตามแต่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศนะครับว่ามีการประกาศเตือนภัยนะครับประกาศระดับน้ำนะครับมันเมื่อเราไปถึงพื้นที่จริงๆท่านผู้ฟังครับในการติดตามสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำในพื้นที่เมื่อเราเช่นเราไปถึงในแม่น้ำนะครับลำคลองโอ้เราเห็นนะครับปริมาณน้ำทำไมเป็นสีกาแฟขุ่นๆนะครับมีซากมีโคลนมีกิ่งไม้ใบหญ้าลอยมาเต็มทำให้เราคาดการสถานการณ์ภัยได้ถูกต้องไหมครับแล้วจากนั้นนะครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็ต้องมีการลักตัวกลัวตายต้องเอาตัวรอดนะครับก็จะต้องมีการเตรียมการนะครับในการรับมือในลักษณะต่างๆต่อไปนะครับสังเกตนะครับปริมาณน้ำนะครับคลองหลังบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะครับหรือติดตามพยากรณ์อากาศก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับ2นะครับสังเกตระดับน้ำและความผิดปกติทางธรรมชาติที่เช่นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสีของน้ำขุ่นเหมือนสีดินภูเขารวมถึงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราจะได้เตรียมพร้อมและอพยพหนีภัยกันอย่างทันท่วงทีไงครับข้อที่3นะครับในการเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและเอกสารสำคัญนะครับวางไว้บริเวณที่สามารถหยิบได้ทันทีที่ต้องอพยพนะครับและ4ป้องกันน้ำนะครับท่วมบ้านเช่นในการกำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมจัดวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณรอบบ้านของเราเห็นไหมครับ4ข้อง่ายๆนะครับไม่เหลือบ่ากว่าแรงเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันท่วมน้ำเข้าบ้านเราเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับไหนจะเฟอร์นิเจอร์โอ้โหนะครับก็หลายตังค์อยู่นะครับสิ่งที่ต้องโดนเป็นอันดับแรกๆท่านสังเกตไหมครับก็คือเฟอร์นิเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางทีวีตู้เสื้อผ้าอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นไม้นะครับจะได้รับความเสียหายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราประเมินสถานการณ์ภัยแล้วว่าเดี๋ยวอีกสัก 2-3 ชั่วโมงนี้นะครับหนักและก็ท่วมแน่เราก็ขนย้ายนะครับแล้วก็ทำการป้องกันก็แค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับเ
านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการช่วงนี้ไปฟังเพลงให้ต่อเนื่องเพราะๆจากทางรายการกันก่อนดีกว่าครับตรงเส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเมืองที่เราใฝ่ฝันเก็บความสั่งสมนมนานเห็นสายด้านสดใสจะไปให้ถึงคนงานถามว่าเป็นสุขไหมแบกความสับสนวุ่นวายบรรทุกความทรงจำทั้งที่รู้ร่างกายมากมายแพ้ใจเจ็บช้ำไม่โทษไม่ถามใครทันจะไม่ช้ำในรอยแผลเก่าสั่งสมรวมกันเป็นสายทานสดใสจะไปให้ถึงเมืองงามข้ามเส้นทางเมืองสายเอาซากความหลังยันกายอนาคตเป็นสะพานทั้งที่รู้ว่าไกลจะไปแม้ไกลกว่านั้นกี่เดือนกี่ปีกี่วันคือคลานทนทานเพื่อเธอเมื่อวันที่หวังยังรอต่อไปด้วยใจมั่นคงล้องคอยแลแม้คืนวันไกลห่างไม่จืดจางร้างราแม้เวลาร่วงเลยอยู่เป็นนิรันดร
คำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านกล้ามรกอที่พ่อนั้นหวานอย่าปลูกไม่นาลูกโตนาดูกฐินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื้อยสูงประตูตาตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะเงอดูคอยบอกกลับมาแม่อธิบายที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโกสง่ามีหน้ามีตาเหมือนดังใครใครพอไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทั้งบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้ดูแกล้งหลับไปสงสารแม่จังส่วนน้องยิงยิงยามเย็นยามอ่อนประจำเหตุผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างจะเอาขี่หลังของพ่อคนเดียวกฐินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื้อยสูงประตูถ้าตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะเงอดูคอยพ่อกลับท้ายนี้ขออวยพรให้พ่ออยู่แดนไกลมีใจเด็ดเดียวขอปลาคุ้มครองยามใจห่อเหี่ยวปกป้องแลเลียวร่ำรวยกลับมากฐินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื้อยสูงประตูถ้าตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะดูคอยบอกกฐินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื้อยสูงประตูถ้าตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะดูคอยบอกกลับมากฐินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื้อยสูงประตูถ้าตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสภาวะการทั่วไปเกี่ยวกับน้ำฝนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าประเภทของพายุนั้นมันเป็นยังไงนะครับอะไรเป็นอะไรนะครับแต่อีกนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมในบ้านเรานะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมตัดกระแสไฟฟ้านะครับโดยปิดสวิตช์ไฟสับคัตเอาท์เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะนะครับแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับให้พ้นจากระดับน้ำไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อต้องเดินทางช่วงน้ำท่วมนะครับไม่เข้าใกล้แนวสายไฟเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสสื่อนำไฟฟ้าควรที่จะสวมรองเท้าบูททุกครั้งที่ต้องเดินลุยน้ำนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าประมาทนะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะกลับมาสู่ประเภทของพายุนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้นะครับหรือในอดีตอะไรก็ตามแต่นะครับเวลาเกิดฝนฟ้าคะนองอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเรียกเมาๆว่านะครับเป็นพายุเข้าพายุเข้านะครับแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าพายุแต่ละประเภทมีชื่อเรียกนะครับซึ่งเขาจะเรียกตามชื่อของผู้ที่ค้นพบพายุลูกนั้นนะครับโดยมากก็จะเป็นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้ว
นักอุตุนิยมวิทยานะครับรวมถึงนักวิชาการนะครับเขาได้ใช้ศัพท์เฉพาะทางเพื่อเรียกลมหมุนหรือพายุชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นตามแต่ละภูมิภาคของโลกทำให้เราสับสนนะครับกับคำศัพท์อย่างพายุไต้ฝุ่นไซโครนดีเพรสชันจนเหนื่อยกับการแยกแยะว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนอกจากรับรู้ว่ามันเป็นพายุเท่านั้นเองนะครับนักอุตุนิยมวิทยานะครับเรียกชื่อพายุตามการกำเนิดของมันนะครับแม้ว่าพายุโดยทั่วไปจะหมายถึงอากาศที่ไม่ดีนะครับลมแรงจัดนะครับแต่อันที่จริงมันยังหมายรวมถึงลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับมันเริ่มต้นมาจากอากาศ2บริเวณที่อยู่ติดกันซึ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมากซึ่งความแตกต่างนี้จะทำให้อากาศบริเวณ1ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่านะครับลอยตัวขึ้นสูงด้านบนอย่างรวดเร็วและทำให้อากาศในอีกบริเวณซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าไหลเข้ามาแทนที่ในแนวราบปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดการหมุนของอากาศจนกลายเป็นพายุนั่นเองเห็นไหมครับแล้วพายุแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1พายุฝนฟ้าคะนองนะครับหรือ Thunder Storm นะครับเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศร้อนและความชื้นสูงโดยปกติแล้วจะเกิดใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับพายุที่ประเทศไทยมักพบก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยโดยจะมาในรูปแบบของลมแรงฝนตกหนักและติดต่อกันยาวนานนะครับแต่ไม่ได้มีลมพายุหมุนให้เห็นได้ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับกลุ่มที่2เรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนหรือ Tropical Cyclone นะครับเป็นพายุที่มีลมหมุนให้เห็นได้โดยเกิดขึ้นในแถบเส้นศูนย์สูตรเช่นกันซึ่งเริ่มเกิดเมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำทะเลหรือมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงกว่า27องศาเซลเซียสพายุในกลุ่มนี้จะก่อตัวเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่กินวงกว้างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน100กิโลเมตรขึ้นไปลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทิศทางการหมุนวนของพายุหากพายุเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตรจะหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาแต่หากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรหรือซีกโลกใต้พายุจะหมุนวนตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้เราเจอกันบ่อยนะครับประเทศไทยเราก็คือพายุดีเพรสชันนะครับเป็นพายุที่มีความเร็วลมต่ำที่สุดในบรรดาพายุหมุนเขตร้อนด้วยกันนะครับคือมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกลุ่มเมฆหมุนวนเป็นวงกลมแต่ไม่เป็นเกลียวและไม่มีตาพายุที่ชัดเจนนะครับลมไม่แรงพอจะพังบ้านเรือนแต่อาจตกหนักนะครับติดต่อกันจนเกิดน้ำท่วมได้นะครับต่อไปนะครับก็คือพายุโซนร้อนนะครับหรือ Tropical Storm เมื่อพายุซึ่งเกิดขึ้นในทะเลเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งและพบกับความกดอากาศที่แตกต่างกว่าเดิมจะทำให้เกิดความเร็วลมเพิ่มขึ้นลมกันโชคแรงพอที่จะพังบ้านเรือนที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงได้นะครับทำให้มีฝนตกหนักบ้างขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็นพายุโซนร้อนซึ่งจะมีความเร็วลมไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเริ่มเห็นเกลียวแขนของพายุบ้างแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือพายุไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนหากพายุโซนร้อนมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นสูงกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมีตาพายุชัดเจนซึ่งบริเวณศูนย์กลางตาพายุจะฟ้าโปร่งอาจมีเพียงฝนปล่อยนะครับลมสงบนะครับขัดต่อสภาพรอบนอกของตาพายุความรุนแรงก็เพิ่มระดับไปสู่ขั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้น้ำท่วมฉับพลันทันทีนะครับบ้านเรือนปลิวหรือพังถล่มเสียหายนะครับรวมถึงก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางทางเรือได้ด้วยนะครับกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนท่านผู้ฟังครับโดยปกติแล้วประเทศไทยมักจะพบแค่เพียงพายุดีเพรสชันนะครับที่มีความเร็วลมไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนื่องจากพายุมักเกิดที่มหาสมุทรแปซิฟิกและกว่าจะเคลื่อนตัวมาถึงเขตประเทศไทยก็อ่อนกำลังลงไปมากแล้วพายุหมุนเขตร้อนยังมีชื่อเรียกที่ปรับเปลี่ยนไปตามภาษาถิ่นของพื้นที่ในพื้นที่นั้นอีกด้วยนะครับหากพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเรียกว่าไต้ฝุ่นนะฮะหากเกิดบริเวณมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลหรือทะเลอาหรับจะถูกเรียกว่าไซโครนหากเกิดบริเวณมหาสมุทรรอบๆออสเตรเลียบริเวณหมู่เกาะต่างๆจะเรียกว่าพายุวิลลี่นะฮะหากเกิดใกล้หมู่เกาะฟิลิปปินส์จะถูกเรียกว่าบาเกียวนะฮะหากเกิดบริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกหรือบริเวณทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้จะเรียกว่าเฮอริเคนนะครับส่วน
ลุ่มต่อไปนะครับก็คือกลุ่มพายุทอร์นาโดเกิดจากการปะทะกันของลมร้อนและลมเย็นโดยปกติแล้วมักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากให้ลอยขึ้นได้การก่อตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็วคาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่จะเกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุดซึ่งพายุชนิดนี้เป็นชนิดเดียวกันกับที่พบในนิทานเรื่องหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีตำนานประหลาดประหลาดเยอะแยะไปหมดแล้วก็เราจะเห็นจากทางภาพยนตร์กันเยอะเลยใช่ไหมครับพายุชนิดนี้นะครับที่เกิดขึ้นบนบกนั่นแหละครับหรือพายุทอร์นาโดนี้เป็นไงครับท่านผู้ฟังครับเอาแบบว่าย่อนะครับเอาฉบับเข้าใจง่ายภายใน5นาทีนะครับนี่คือที่มาที่ไปของพายุนะครับแล้วก็ประเภทของพายุทุกแบบนะฮะอ่ะพักสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะครับในช่วงท้ายๆของรายการครับเคยเจ็บเพราะรักไม่แท้ให้ช่วย
วยดูแลหรือเปล่าถ้าให้รักมาเธอไม่มาเพิ่มความเหงาใช้คำว่าเราแทนที่ความเหงาในใจล้อมดวงใจไล่ที่ความเหงาให้กันก็ฟังเพลงกันสบายๆนะครับมากับบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นสบายๆหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับแต่ทำให้ถนนหนทางนั้นอาจจะมีการชื้นแฉะและเปียกลื่นยังไงก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับใช้รถใช้ถนนอย่าได้ประมาทนะครับจะเข้าโค้งนะครับจะทางตรงทางแยกนะครับดูซ้ายดูขวาให้แน่ใจอย่าฝ่าไฟแดงนะครับเจอไฟเหลืองก็ให้ระวังรถนะครับอย่าเร่งส่งนะครับเจอไฟเหลืองเขาให้ระวังเตรียมหยุดนะครับไม่ใช่ให้เตรียมไปนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางนะครับท่านผู้ฟังครับมาดูข่าวเกี่ยวกับโควิด-19กันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวกับโควิดในประเทศไทยนะครับผมมีข้อมูลนะครับมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.เต
รียมนำเรื่องเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษหรือ Special Tourist Visa หรือเปิดรับนักท่องเที่ยววีซ่าพิเศษเข้าไทยในวันจันทร์ที่28กันยายน63นี้โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานสำหรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษหรือ Special Tourist Visa ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วคาดว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งนี้ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรัดกุมมีข้อปฏิบัติก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางการทำประกันสุขภาพประกันโควิด-19 ตามข้อกำหนดของรัฐบาลการแจ้งข้อมูลกับบริษัทผู้ประสานงานก่อนการเดินทางทั้งโปรแกรมการเดินทางและกำหนดการที่อยู่ในประเทศไทยผลการตรวจพบว่าไม่พบเชื้อตั๋วเครื่องบินทั้งมาและกลับลงนามในหนังสือยินยอมยืนยันการปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลไทยกำหนดโดยเมื่อมาเดินทางมาถึงไทยแล้วจะต้องมีการกักตัว14วันส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวคิดจะให้นักท่องเที่ยวกักตัว7วันขณะนี้ยังไม่เริ่มโดยจะเริ่มจากการกักตัว14วันก่อนแล้วค่อยพิจารณาคลายมาตรการอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับรูปแบบการเดินทางนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษหรือ Special Tourist Visa จะเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำขนาดเล็กหรือเครื่องบินส่วนตัวโดยทุกเที่ยวบินจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสปกกตหรือสปกสบคขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประมาณการรายได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 1,200 คนต่อเดือนรายได้อยู่ที่ 1,030 หรือล้านบาทนะครับต่อปีและต่อเดือนและคาดว่า1ปีจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 14,400 คนโดยประมาณการรายได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านกว่าบาทต่อปีนะครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับก็ช่วงนี้นะครับเอาความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขไว้ก่อนนะครับหายวันนี้นะครับวันหน้าเที่ยวได้สบายนะครับยังไม่หายวันนี้แล้วฝืนเที่ยวนะครับอาจจะไม่ได้เที่ยวอีกเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้อันหนึ่งในช่วงวันที่27ถึง29กันยายน2563ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสูง2เมตรนะครับขออภัยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสนะฮะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มีฝนตกแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพของท่านไว้ด้วยนะครับจะไปไหนยังไงใกล้ๆก็
มีต้องมีแผนในการเดินทางนะครับแม้ว่าจะไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับไม่กี่ร้อยเมตรก็เหอะครับท่านทวนจะต้องเตรียม อุปกรณ์การฝนไว้เป็นอย่างน้อยยิ่งเดินทางไกลนะครับนู่นนะครับต้องไปถึงเรื่องนู้นเลยฮะการเตรียมความพร้อมของรถนะครับความพร้อมของคนนะครับจะลืมนะครับไปไหนก็ตามนะฮะดูพยากรณ์อากาศด้วยนะครับใครไม่ดูนะครับสมัยใหม่นี้ถือว่าเฉยแล้วนะท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะครับฝนเริ่มมาแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าจะบิดมอเตอร์ไซค์มานะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วทิ้งท้ายกันอีกสัก 2-3 เพลงนะครับสำหรับผมวันนี้อลงกรณ์เขมทัยกุลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับคิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ้ยลองท้องถิ่นอยากกลับไปแนบศพชายดินมาคำพึงคิดถึงเสมอหันสะดมอาทิตย์กล่าวลาคือควานมาคือคิดถึงเธอคืนเหน็บหนาวอีกแล้วสิเอ้ยรำพึงคิดถึงไม้สากี่ร้อนกี่หนาวกี่หมื่นร้าวรานไม่เคยสะท้านทุกเส้นทางสู้ทนสร้างฝันทุกวันรุ่งรางจะแบกไปทนความทุกข์ระทมไม่จำเป็นต่อคำสัญญา